เอาเงินไปฝากก็คือคุณใบชาและเห็นบอกว่าพอฝากเสร็จสับเรียบร้อยฝากไป 70,000 เงินเข้าตู้ 48,000 ที่เหลือไปตามไล่เช็คดูเหมือนกับกลัวว่าธนาคารจะไม่รับผิดชอบเขาไปหากล้องตามหากล้องจากตู้ ATM เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพกล้องดีกว่านะฮะเปิดภาพกล้องขึ้นมาเลยมันจะมีภาพตอนหยอดเงินจากย้ำนะฮะ 70,000 เข้าบัญชี 48,000 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพตอนที่หยอดเงินนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเก๋ไล่ลำดับภาพหน่อยตัวของคุณใบชาบอกแบบนี้ค่ะว่าภาพเนี่ยเธอไปหามาจริงๆมันเป็นภาพค่อนข้างยาวแต่ว่าช่างที่เอามาให้เนี่ยแคปมาให้เลยเพราะเธอบอกว่าเธอยืนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเธอปกติฝากเธอจะฝากทีละหมื่นทีละหมื่นวันนั้นเนี่ยเธอเอาเงินไป 70,000 เธอก็นับทีละหมื่นแล้วหย่อนไปนี่คือก้อนละหมื่นนะคะอ๋อไม่ได้ทั้งปึกใช่มั้ยไม่ได้ทั้งปึกเสร็จระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ทําแบบนี้ของเธอปกติ7ครั้งเดี๋ยวก่อนเวลาเราฝากเงินมันไม่ใช่แบบเครื่องมันจะดูดเงินเข้าไปหมดเลยเหรอใช่ปกติจะดูฝากหมื่นหนึ่งก็กระดูดเข้าไปใช่เธอฝากแบบนี้เธอแล้วเธอบอกเธอทำเป็นประจำทุกครั้งแบบนี้บ่อยๆครั้งเนี้ยเธอทำ 70,000 บาทแต่ทำไมใบที่ออกมาเนี่ยบอกให้เธอบอกว่าเงินดูดเข้าตู้ไป 48,000 บาทคือดูดหมดดูดหมดดูดหมดทั้งปึกคือ 70,000 ทยอยอย่างละหมื่นอย่างละหมื่นสุดท้ายในบัญชีตีกลับออกมาบอกว่ามีเงินเข้าตู้ 48,000 คือเอาจริงคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยผมก็ยังเชื่อว่าเขาพูดจริงเพราะถ้าคนพูดไม่จริงจะไม่กล้างัดหลักฐานตรงนี้ขึ้นมาเพราะถ้าพูดไม่จริงคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM มันเก็บภาพหมดนะถ้าพูดไม่จริงน้องก็จะเสี่ยงแต่ประเด็นคือที่น้องกล้าพูดบอกเอ้าก็หนูฝากของหนูจริงอะแล้วประเด็นคือเงินมันหายคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์นะฮะอันนี้น่าคิดน่าคิดเอาจริงผมก็เคยเจอแบบนี้นะเชื่อไหมฝากเข้าไปปึกหนึ่งแล้วเงินเข้าบัญชีมันไม่ครบโอ้โหใจเสียทั้งวันเลยฮะรีบโทรศัพท์ไปหาธนาคารอยู่ๆมันผิดในเรื่องของระบบของเขาเนี่ยเขากำลังกังวลว่าติดต่อแล้วแต่เหมือนกับทุกอย่างยังนิ่งอยู่ขอดูเต็มจอหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้น15กรกฎาคมเก๋เป็นยังไงฝากทีละปึกที่เก๋บอกฝากทีละปึกไปแบบนี้ค่อยๆทยอยทำของเธอไปถ้าเราเคยฝากเงินสดแบบนี้เราจะรู้ว่าเขาจะยังไม่หยุดก็คือฝากต่อไหมแล้วก็ฝากต่อเขาเนี่ยไม่กล้าใส่ไป 70,000 เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะถ้ามันเยอะๆกลัวมันจะนับแล้วดูดไปไม่หมดนับผิดอ๋ออ่ะทั้งหมดอ่ะ7ครั้งเดี๋ยวไม่ต้องเปิดแล้วภาพมันจะเป็นพอ7ครั้งปุ๊บสลิปออกมาอ้าวทำไมเงินเขาเนี่ยดูดเข้าไปแค่ 48,000 บาทเขารีบแย้งกับธนาคารเลยนะคะแต่ธนาคารเนี่ยพยายามติดต่อแล้วปรากฏว่าธนาคารบอกว่าเนี่ยก็มันได้ธนาคารได้เงินแค่นี้จริงๆเธอไปหาภาพจากกล้องเธอบอกว่าเธอใช้เทคนิคของตัวเองเดี๋ยวก่อนสิจริงๆปกติธนาคารต้องเปิดกล้องให้เขานะถ้าเขาไปแจ้งความไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วมันเป็นไปได้ไงเขาไปหาเทคนิคยังไงฮะถึงไปเอาภาพจากธนาคารออกมาได้ก็ไปขอช่างนี่เธอบอกแล้วว่าเธอไปขอช่างที่ดูแลเรื่องนี้แหละแล้วเธอจะฟ้องนะฮะดำเนินคดีกับธนาคารเพราะที่สำคัญก็คือเธอติดต่อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำแนะนำให้ฟ้องเลยแต่คิดว่าจะไม่คุ้มค่ากับค่าจ้างทนายรู้สึกเสียดายเงิน 22,000 ที่มันหายไปเลยอยากจะฝากว่าธนาคารคุณเปิดกล้องสิแล้วคุณดูว่าฉันฝากจริงหรือเปล่าจำนวนคดีเอาไปฝากที่ตู้ธนาคารหนึ่งจำนวน 70,000 แต่เครื่องอ่ะมันนับได้ 48,000 แล้วพอเรากดตกลงไปอ่ะก็เงินก็เข้าไปเลยแล้วสลิปก็ออกมา 48,000 เงินที่เหลือก็คือไม่ได้อะค่ะที่บ้านเราเอาไปจ่ายค่านู่นนี่นั่นอะไรนี่แหละเราตั้งใจเรานับไปแล้วแต่พอดีว่าวันนั้นมันดึกแล้วเรารีบด้วยรีบใส่เข้าไปด้วยฝากกับเครื่องนี้ตลอดไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าเราจะทำงานช่วงกลางวันอะเราไม่มีเวลาที่แบงจนล่าสุดเขาบอกว่าธนาคารยืนยันมาว่าเงินในระบบเขาว่าปกติก็มีอีกทางนึงคือเอาหลักฐานอะไปจัดทนายฟ้องธนาคารซึ่งถ้าเราคิดว่าถ้าฟ้องอะมันน่าจะเกินงบเราที่เสียไป 20,000 เราไม่ได้เยอะขนาดว่าเป็นแสนเป็นล้านคุณผู้ชมครับอ้าวแต่ทั้งหมดนี้ปกติธนาคารเขาก็ติดต่อเขาจะคืนเลยนะถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบแต่ทำไมอยู่ๆแนะนำให้ฟ้องธนาคารอันนี้แปลกแล้วเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้เข้าใจเลยเวลาทำข่าวเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยด้วยความเคารพนะธนาคารแทบจะไม่ปิดปากบอกเลยเพราะเขากลัวเสียชื่อเพราะนั้นธนาคารช่วยปิดปากบอกฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR แต่ละแบงค์พูดหน่อยก็ดีนะฮะชาวบ้านจะได้มั่นใจในธนาคารสีของคุณนี่อุตส่าห์ไม่อ่านบอกนะว่าอยู่สีไหนนะฮะถ้าไม่จริงจับเขาเลยอันนี้ยุเลยนะฮะถ้าเขาโกหกคุณก็ต้องจับเขาถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเขาก็มั่นใจก็ถึงไปหาภาพออกมางัดให้สื่อดู 20,000ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะสำหรับคนทำมาหากินนะฮะอ้าวเดี๋ยวรอดูนะฮะ
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ